วัสดีครับทุกท่านและ FT เท่าชัย P Channel นะครับวันนี้พบกับผมในเรื่องการกำจัดกลิ่นเหม็นกลิ่นอับที่รูน้ำทิ้งครับรูน้ำทิ้งเวลาเราใช้ไปนานๆหรือเราทิ้งน้ำลงไปนานๆเมื่ออยู่ในบ้านของเรานะครับกลิ่นเหม็นกลิ่นอับส่วนมากจะอยู่ในรูน้ำทิ้งทุกท่านลองสังเกตดูได้ครับเวลากลิ่นเหม็นกลิ่นอับมีเราจะนึกไม่ถึงเลยนะครับว่ากลิ่นเหม็นและกลิ่นอับจะออกมาจากรูน้ำทิ้งเดี๋ยววันนี้ทางช่องลิทัยพีชาแนลจะมาแนะนำวิธีการทำให้รูน้ำทิ้งหายจากกลิ่นเหม็นและกลิ่นอับภายในครั้งเดียวและอยู่ได้อีกยาวนานเลยครับกลิ่นเหม็นและกลิ่นอับจะไม่กลับมาอีกนานเลยครับเดี๋ยวตามมาดูกันครับลูกมะกรูดสามารถกำจัดกลิ่นเหม็นและกลิ่นอับภายในครัวเรือนของเราได้อย่างไรลูกมะกรูดมีน้ำมันหอมระเหยและกรดของส้มตามรูน้ำทิ้งส่วนมากจะมีอะไรครับจะมีคราบไขมันและเศษอาหารเล็กๆนะครับที่ไปติดตามรูน้ำทิ้งก็จะเกิดกลิ่นเหม็นและกลิ่นอับอยู่เป็นประจำเราจะมาใช้กรดของส้มและน้ำมันหอมระเหยที่มีอยู่ในลูกมะกรูดกำจัดกลิ่นเหม็นและกลิ่นอับได้แน่นอนเดี๋ยวเรามาทำกันเลยครับโดยผมจะใช้วิธีการหั่นนะครับลูกมะกรูดผมจะใช้อยู่ประมาณ 6-7 ลูกนะครับแต่วันนี้ผมจะใช้อยู่ประมาณนี้ครับ6ลูกถ้าใครมีเยอะๆก็ใส่เยอะๆได้ครับเมื่อเราหั่นลูกมะกรูดเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะนำไปตำเลยครับเราจะมาตำด้วยโคกเลยครับสำหรับลูกมะกรูดที่หั่นแล้วแต่ถ้าเกิดว่าใครมีเครื่องปั่นอเนกประสงค์เราก็ใช้เครื่องปั่นได้ครับเมื่อเราตำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมได้เตรียมน้ำไว้แล้วครับเราจะมาทำส่วนผสมกันก่อนครับเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะครับเราจะทำการกรองเพื่อนำเศษของมะกรูดออกก่อนครับเราจะทำการกรองด้วยผ้าขาวบางครับแล้วเราก็ได้กลิ่นฉุนฉุนกรดของส้มและน้ำมันหอมระเหยจากลูกมะกรูดในการกำจัดคราบไขมันเศษอาหารเล็กๆรวมทั้งกลิ่นเหม็นกลิ่นอับในรูน้ำทิ้งแล้วครับเดี๋ยวเราไปทำกันเลยครับกลิ่นเหม็นและกลิ่นอับที่ซิงค์ล้างจานเราก็สามารถใช้น้ำยาตัวนี้ในการลดราดได้ครับอายุของน้ำยาจะอยู่ได้ประมาณ2อาทิตย์เลยครับในการกำจัดกลิ่นเหม็นและกลิ่นอาบคราบไขมันต่างๆครับรูน้ำทิ้งภายในห้องน้ำส่วนมากจะมีคราบไขมันคราบสบู่และสิ่งสกปรกต่างๆเห็นไหมครับเต็มเลยเราใช้น้ำยาตัวนี้นะครับลดลาดไปเลยครับหรือว่าลาดไปที่รูเลยครับจากกลิ่นเหม็นและกลิ่นอับกับจะมีกลิ่นหอมของมะกรูดและกรดของส้มเลยนะครับจะทำให้คราบไขมันและสิ่งสกปรกต่างๆหายไปเลยครับ
กลิ่นหอมจะมาแทนครับและคลิปนี้ถ้าท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องลิทัยพีชาแนลได้นะครับโถชักโครกเราก็สามารถใช้น้ำยาตัวนี้ในการกำจัดกลิ่นได้ครับลาดไปเลยครับและคลิปนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้ในการกำจัดกลิ่นเหม็นกลิ่นอับคราบไขมันเศษอาหารเล็กๆที่รูน้ำทิ้งและโถชักโครกได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลิทัยพีชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจากลิทัยพีชาแนลครับผมกำจัดกลิ่นเหม็นกลิ่นอับเศษอาหารคราบไขมันได้ด้วยมะกรูดเลยครับจากกลิ่นเหม็นและกลิ่นอับกลิ่นหอมจะมาแทนเลยครับ